เจ้าเซนเซเจ้าจะมาคิดหักหลังข้าอย่างนั้นหรอไม่มีทางที่เจ้าจะสู้ข้าได้หรอกแน่ใจอย่างนั้นหรอฮะคุณโชกุนแน่ใจสิถึงแม้ฉันตายไปก็ยังมีซามูไรใจแอนคอยจัดการแกอยู่ยังไงล่ะเพราะอย่างนั้นฉันเลยมั่นใจมากๆยังไงได้เดี๋ยวได้รู้ว่าจะเป็นยังไงเอาละนะพารังปล่อยขึ้นดาวกระจายโอ้โหมันมีพลังนี้ได้ไงวะเนี่ยว้าวเฮ้ยไปโอ้โหมันโยนแบบไม่ต้องขยับตัวเลยอ่ะพวกเราไม่สู้มันแล้วเว้ยกูตายแล้วไอ้สัตว์เฮ้อโหจริงๆสวัสดีครับทุกท่านที่ชอบเล่นเดอะโปรกับเดอะเกมครับสวัสดีครับตอนนี้ผมชอบเล่นนะครับเดี๋ยววันนี้ดิเราได้มาทำการสร้างตัวละครเอ้ยไม่ใช่สร้างดิเรามาเล่นมอดตัวละครนะครับนะเซนเซมหาปรายนะครับนะถ้าบอกว่าลงท้ายด้วยมหาปรายทุกครั้งแสดงว่ามันเป็นมอดการปล่อยนะครับจำเอาไว้นะครับนะแบบว่าบาริสต้ามหาปรายเซนเซมหาปรายพดูมหาปรายอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปนะฮะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่านะครับตอนนี้มาถึงตาเซนเซแล้วครับซึ่งก็มีหลายคนนะครับขอมาเยอะมากนะครับให้ผมเอาเซนเซนะครับออกมาสู้นะครับให้เป็นมอดดูซิจะเป็นยังไงนะฮะเอาละนะเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเอาครับต่อมาเซนเซก็ได้มาบุกพวกชนเผ่ายุคหินนะครับดาซึ่งก็ต้องมาเจอกับอูช้างแมมมอนนะครับพยายามจะกลับเข้าบ้านของตัวเองนะครับก็คือถ้ำนะครับแต่เซนเซวันนี้บอกเซนเซบอกโอ้ฉันขอยืนตะกอนนะครับนะซึ่งมาดูนะครับช้างบอกแม่งเมย์มันของกูไม่ใช่ของมึงนะครับเอาละมาดูกันนะครับจะปล่อยไปแล้วดูดิแม่งปล่อยเป็นฝนเลยนะครับท่านผู้ชมก็เอาแหละแต่ผมก็โอ้โหช้างกำลังจะพุ่งใส่นะครับโดนก่อนเอาเว้ยผมว่าคิดว่าช้างนี่ถ้าพุ่งใส่นี่น่าจะทันนะเอาละเร็วๆตัวไหนพุ่งใส่มันแต่ประจักษ์โอ้โหนิดเดียวไม่ได้นะครับนะเอาเร็วพุ่งใส่มันพุ่งใส่เร็วสักตัวตัวนี้แหละพุ่งโอ้โหนะครับนะแทบไม่มีโอกาสได้พุ่งดูดิแล้วมันปล่อยมาเป็นฝนเลยนะครับดูดิโอ้โหนี่กดสโลว์แล้วเนี่ยอ่ะซุปเปอร์สโลว์เลยนะครับนะดูดิดูท่านผู้ชมดูมันปล่อยตุ้มตุ้มโอ้ยมันไปไม่ต้องขยับแขนนะครับโอ้โหโดนโอ้โหใครแม่งจะรอดวะโอ้ยตอนนี้นะครับไอ้พวกนี้ยังรอดเพราะว่ายังติดศพเพื่อนอยู่นะครับนะดาวกระจายยังไปไม่ถึงโอ้โหดูดาวกระจายแม่งเต็มไปหมดเลยโอ้โหโดนเครื่องกูแรกครับดูดิโอ้โหยิ่งสโลว์ยิ่งเห็นชัดนะครับว่าแม่งปล่อยแบบโคตรมหาบารายเลยนะครับนะดูดิโอ้ยนะครับโอ้ยฉันแม่งโอ้ยหนีเร็วไอ้บ้านี่มันบ้านะกูให้มึงไปเลยดิท่อมเนี่ยกูไม่เอาเลยเรียบร้อยนะครับซีแง่แข่เครื่องกูแดกพร้อมนะครับนะเอาละครับต่อมาเซนเซจะต้องมาเจอกับนี่เด็กแว้นไอ้เพราะเราชนมันดาวกระจายมันไม่แรงพอหรอกบอกไว้เลยไป let's go เฮ้ยมันไปเยอะกว่าเดิมเว้ยเฮ้ยสวยแล้วพวกเราคุณจะอุ้ยนะครับนะรถแป้งไปไม่ถึงมันอีกนิดเดียวจะแตะตัวมันได้แล้วจะแตะตัวมันแล้วแม่งยังไม่มีรถคันไหนถึงตัวมันเลยนะครับนะดูดิโอ้ยพวกเราดันไปดันโอ้โหมันก็ใช้ดักกระจายนะครับดันกลับคืนดูโอ้ยรถนี่จะโดนตัวมันแล้วเว้ยโดนตัวมันแล้วนะครับชนะได้เฉยนะครับนะเพราะว่าไอ้นี่มันนอนไงถ้ามันยืนนะแล้วมันยืนปล่อยนะผมบอกเลยว่าเด็กแว้นตายนะครับนะแต่อันนี้ก็คือมันนอนปล่อยมันก็เลยแบบปล่อยดักกระจายต่ำมากเลยนะครับเอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับไอ้ใจแอนนะครับซึ่งผมปรับให้มันเป็นอมตะผมอยากดูนะครับว่าถ้ามันโดนเซใส่อย่างนี้อยู่นะครับนะแบบไม่หยุดยั้งจะเป็นยังไงครับดูโอ้โหโอ้ไอ้ใจแอนบอกทำไมข้าไม่ตายวะเนี่ยควรจะตายตั้งนานแล้วนี่โอ้โหดูเซมันปล่อยดิแม่งปล่อยมาเป็นฝนเลยนะครับดูจนกว่าไอ้ใจแอนจะตกนะครับเพราะว่าไอ้ใจแอนตอนนี้เป็นอมตะอยู่นะครับนะเฮ้ยอ๋อมีชักเว้ยมีชักเฉยนะครับกูงงเลยนะโอ้โหดูแม่งปล่อยดูแบงปล่อยมันก็ไอ้กูไม่อยากตกใช้หมัดต้านแรงมาI believe I can fly ตายเรียบร้อยนะครับไอ้เจ้าแอนก็ยังต้านความแรงโอ้โหท่านผู้ชมดูนะครับโอ้โหคนบ้าท่านผู้ชมดูดิท่านผู้ชมดูนะดูโอ้โหโคตรเท่นะครับดูโอ้โหฝนมันคือฝนกดนะครับนะฝนดาวกระจายเอาครับต่อมาเซนเซจะต้องมาเจอกับปอบผีฟ้าโอ้โหร่างออริจินอลมาแล้วนะเว้ยเฮ้ยดูสิว่าปอบผีฟ้าจะสามารถรับกระแสอุ้ยของการปล่อยดาวกระจายได้หรือเปล่าโอ้โหโดนตบอยู่ฝ่ายเดียวนะครับเฮ้ยปล่อยใต้ดินเอาดิปล่อยใต้ดินกูยังปล่อยได้นะครับปล่อยใต้ดินนะครับ มันบ้าเรื่องการปล่อยอย่างจริงเลยนะครับไอเซนเซเนี่ยนะครับนะดูดิ
โอ้โหอยู่ใต้ดินมันก็ยังจะปล่อยอีกนอกบักห่ามึงเอาละครับต่อมาเซนเซจะต้องมาเจอกับกองทัพไอพวกโร่นะครับนะดูสิว่าเซนเซจะสามารถป้องกันฐานของฝั่งสีแดงได้หรือเปล่านะครับโอ้ยปล่อยไปแบบไม่หยุดจังนะครับนะมาดูมุมกว้างกันครับพวกเราโอ้โหตาเรามันไม่ไหวแล้วมันไหวดาวกระจายมาแรงเกินไปโอ้โหนะครับดูโอ้โหนะครับเครื่องแรงแล้วนะครับไอ้พวกเราสู้ไม่ไหวแล้วดูมันปล่อยดูมันปล่อยโล่พวกนี้มันยังไม่แข็งพอนะครับที่ยกหินถืออยู่เนี่ยนะครับนั่นเป็นโล่ไม้ปกตินะครับนะเพราะฉะนั้นโอ้โหเอฟเฟกต์แรงต้านมันจะรับไม่ไหวนะครับนะไอ้พวกนักรบยกหินดูดิโอ้โหโดนมันไม่ได้ปล่อยแค่ทางเดียวนะมันปล่อยด้านบนด้วยนะครับดูดิถ้าสังเกตดีๆดูดิมันปล่อย 4-5 ทางพร้อมกันเลยนะท่านผู้ชมดูดิโอ้โหนะครับเรียบร้อยตายแหลกหน่อยนะครับนะขอโทษทีด้วยนะครับนะมันต้องแหลกอยู่แล้วแหละนะครับเราปล่อยสักขนาดนี้ปะโถเอ้ยใครไม่ขอมาวะเอาละครับต่อมาตัวอะไรดีนะครับนั่นก็คือเอาละต่อมาผมเอาเป็นอัศวินนะครับไอ้นี่ขาตกข้างนึงมันจะตกแล้วเฮ้ยโอ้โหโดนอัศวินนะครับก็ใช้โรคกันไม่ได้โอ้โหโดนดูดิมันเดินยิงเลยนะครับไอ้นี่แบบข้ามีพลังปล่อยดาวกระจายโดยไม่ต้องใช้แรงโอ้โหดูดิโอ้พวกเราตั้งโรคไว้ให้แน่นโอ้โหมันปล่อยดาวกระจายมาแรงเกินไปชิบหายแล้วโอ้โหต้านไม่ได้แล้วเว้ยต้านไม่ได้ว้าจับจ้าตายไอ้นี่แม่งเป็นศพตัวเดียวนะครับที่ยังอยู่บนโลกอยู่เวรกรรมเสียดายจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับที่นะครับนะไม่มีจากมอดตัวแพท13มานะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นมอดอีกแบบนึงเนาะแบบมอดแบบมหาวิทยาลัยนะครับนะแบบว่าปลดล็อกอาวุธที่ปล่อยออกมานะครับนะมันเลยมอดซ้อนมอดทับอื่นๆไม่ได้นะครับนะเอาละมาต่อมาเอาเป็นสปาร์ตันปลอมแล้วกันนะครับมาดูกันนะครับสปาร์ตันเนี่ยถือโร่หนาอยู่นะครับมาดูกันว่าจะกันได้หรือเปล่าโอ้โหรู้สึกว่าจะกันไม่ได้เหมือนกันว่ะนะครับนะไหนผมลองปล่อยมาใกล้ๆผมลองไม่ต้องปล่อยเฮ้ยไม่ต้องกดปล่อยเองนะครับนะเอ้านี่คุณไม่ได้บังคับเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนอะไรกันโอเคมา1 2ปึ๊บมาแล้วโอ้ระยะประชิดอย่างงี้กูจะกันได้ยังไงโอ้โหดูนี่มันกันได้โอ้โหระยะประชิดอย่างงี้พวกเราสปาร์ตันปลอมตั้งโรดูมันปล่อยพวกเราต้องรับโรงไว้ให้ดีโอ้รู้สึกจะกันไม่ได้เหมือนกันอีกว่าตายโอ้โหดูดิขนาดมันเลิกปล่อยมันยังปล่อยอีกได้นะครับดูดิโอ้โหนะครับเหมือนมันกดคลิกทีนึงแล้วมันปล่อยออกมาออกยาว5วิอ่ะคุณงงไหมคือถ้าสมมุติถ้าเป็นเรื่องจริงของเซนเซใช่มั้ยเซนเซมันจะปล่อยมาปึ๊บแล้วก็ปล่อยออกมาชุดนึงแท้คลิกครั้งนึงนะแต่นี่คือปล่อยมาปึ๊บแม่งปล่อยยาว5วิเลยอ่ะ คิดดูแล้วกันนะครับตะกี้มันปล่อยแล้วนะมันปล่อยมือนะแต่มันยังกดไปได้อีกอ่ะนะครับนะเหมือนหมดมันไหลไปเรื่อยอ่ะนะครับนะเอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับพี่โตอาจมีหวังเพราะว่าพี่โตอาซีมาซามาโซนตอนตะนะครับเพราะว่าพี่โตโบกได้เอาเลยพี่โตนะครับวิ่งแล้วพุ่งไปแล้วจุ๊ยความหวังชนโอ้โหชนดอกนึงนะครับแต่ครูแต่เซนเซเสียหลักนี่ต่อยแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้โอ้โหเซนเซตั้งหลักได้แล้วเฮ้ยเกือบโดนตัวมันนะครับทุกตัวเลยดูดิแต่ก็โอ้ยตายได้ไงวะตัวไหนชนวะนะครับน่าจะโดนตัวนี้ชนนะครับนะนะครับตะกี้แบบว่าชนใกล้มากจนตายนะครับนะผมขอใหม่อีกทีนึงนะครับนะตะกี้ดูภาพชัดไม่ชัดเจนเอาแหละนี่พี่โตกำลังจะพุ่งไปนะครับนะตัวไหนยิ่งใกล้ผมบอกเลยว่ายิ่งโดนนะครับโอ้โหโดนไปแล้วครับดอกหนึ่งเซนเซโอ้โหตีลังกาโยนสองทางพร้อมกันพ่อมึงตายโคตรเกิดนะครับโอ้โหโดนโอ้โหพี่โตบินมาตะกี้แม่งเด้งเลยนะครับนะชนะได้วะนะครับโอ้พี่โตสามารถหลุดเข้าไปได้นะครับนะเอามึงไม่กลัวตกหรือไงมึงไต่กันตัวเอ้ามึงเป็นซอมบี้หรือไงมึงเป็นวอร์ซีหรือไงเอ้ามันไต่ตัวขึ้นไปทำไมกูไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เอ้ามอด12เป็นอย่างนี้เหรอแพท12เป็นอย่างนี้หรอมึงไต่ตัวมึงจะไต่ตัวกันขึ้นไปทำไมเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยพี่โตทำงี้จริงๆเหรอเฮ้ยมึงเต้นชิลเลนเดอร์กันเลยนะเฮ้ยนี่ผมไม่รู้จริงๆเนี่ยเอาสไลม์ม็อบเอ้าโอ้ฉันคือที่หนึ่งผมไปอยู่ด้านบนสุดได้ไหมวะปรับเลื่อนเล่นไม่ได้นะครับตอนนี้มันอันนี้แล้วโอ้โหดูดิเหมือนทุกคนแบบช่วยเอาดูช่วยกันเป็นที่หนึ่งครับโอ้ขาตกโอ้ตกแล้วช่วยด้วย
แย่งชิงกันไปที่หนึ่งโอ้ขอฉันมาก่อนไม่แกมาที่หลังใหญ่ยังกันเรามาสู้กันเลยมาแบ่งแยกแข่งนะเข่งกันเลยว่าใครจะแน่กว่าอ้าตกลงไปแล้วโอ้แล้วแกกับฉันสินะไอ้หนูอ้าตกลงไปแล้วโอ้โหนะครับนะทุกคนจะมีสิทธิ์แย่งชิงอันดับที่หนึ่งมาอยู่เรื่อยๆนะครับนะอย่าโอ้โหนะครับนะเอาเป็นว่าช่างแม่งแล้วกันนะครับนะเอาละครับต่อมาเซนเซจะต้องมาเจอกับฝูงค้างคาวที่จะบินมาโอ้โหผมไม่รู้ว่าเซนเซจะสามารถปล่อยได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าเซนเซจัดการได้เพราะว่าเซนเซนั้นโอ้โหปล่อยดาวกระจายออกมาหลายชิ้นเหลือเกินเอาละมาเร็วมันจะกลายร่างแล้วกลายมาเลยเซนเซบอกนี่โดนโอ้โหจังหวะนี้ไม่มีใครแตะตัวเซนเซได้นะครับเราพวกเราจัดการมอนเร็วนิดเดียวก็จะแตะตัวไม่ได้แล้วมาแล้วโอ้โหเซนเซตาเร็วเหลือเกินนะครับแย่พยายามจะกระโดดใส่นะครับพวกนี้แต่ไม่ทันนะครับนะเซนเซปล่อยออกมาเยอะเกินไปนะครับนะโอ้โหแวมไพร์ตายเลยเรียบร้อยนะครับดูดิเรียบร้อยนะโอ้โหเอาละงั้นมึงเจอโชกุนเลยแล้วกันนะครับหลาย10ตัว20ตัว30ตัวดูซิว่าเซนเซจะสู้ได้หรือเปล่านะครับผมคิดว่าเซนเซนี่ปล่อยเยอะจนเกินจำนวนของที่โชกุนจะปัดได้คือตัวนึงนี่สามารถปัดได้ถึง10ชิ้นเลยนะครับที่โยนมาเอาแหละมาดูกันนะครับว่าเซนเซหรือว่าโชกุนจะชนะนะครับนะนี่กันโอ้โหกันไม่อยู่แล้วนะครับมาปล่อยมาเยอะเกินมาโถเอ้ยมึงปล่อยมาอย่างนี้ใครจะกันได้พยายามกันนะครับพวกเราช่วยกันกันเร็วรอสายปัดไม่ใช่เหรอโอ้แต่นี่มันปล่อยเยอะเกินไปมึงมาแล้วมันเนี่ยมันจะไปกัดได้ไงเนาะโอ้โถเอ้ยโอ้โหนะครับเซนเซพยายามจะพุ่งเข้าไปแต่ก็พุ่งไม่ได้นะครับนะเพราะว่านะครับปล่อยทีรู้เรื่องนะครับดูเละโอ้โหตายอย่างนี้ตายครับตายโอ้โหกิ้งลุนลงจากเนินเขานะครับตายเรียบร้อยเอาละครับอีพิกหน่อยนะครับฉากนี้จะต้องมาเจอกับฝูงแรปเตอร์หลายร้อยตัวรุมสกรรมเซนเซนะครับนะซึ่งเซนเซอยู่ตรงกลางเลยนะครับมาดูกันว่าเซนเซจะสามารถแก้สถานการณ์ยังไงมาแล้วปล่อยนะครับโอ้โห2ชุดแรกที่อยู่ใกล้สุดเซนเซจัดการก่อนเลยนะครับตอนนี้นะครับนะมาดูกันนะครับตอนนี้นะครับนะดาวกระจายแยกกันไป2ทาง3ทางแล้วนะครับ4ทางโอ้โหเซนเซแบกมือสลับกันมวนได้มากโอ้โหโดนกัดไปแล้วดอกนึงเซนเซจะสามารถสู้ได้ไหมโอ้โหแต่ที่รู้ตอนนี้โดนกัดโอ้โหโดนตัวนึงฆ่าไปนะครับแต่เซนเซก็ยังสู้อยู่แล้วยังปล่อยอยู่นะครับแล้วก็ตายนะครับนะโอ้โหเซนเซบอกอย่างนี้กูไม่ไหวว่ะนะครับนะถ้ามึงจะมา4ทาง2ทางกูยังว่าอยู่นะครับนะแต่4ทางกูไม่ไหวจริงๆนะครับเซนเซบอกต่อมานะครับอันนี้จะเป็นตาสุดท้ายของเซนเซนะครับที่เซนเซจะออกมาสู้ซึ่งจะต้องมาเจอกับรู้เรื่องนะครับนะโอ้โหกองทัพโคกระดูกสเกลิตันแบบสายดาบนะครับมาดูกันว่าเซนเซจะจัดการยังไงเซนเซโยนไปด้านซ้ายก่อนนะครับอันดับแรกแล้วก็แยกไปด้านขวา2ทางพร้อมกันซึ่งมาเลยเข้ามาตีโอ้โหโคตรเอพิกนะครับฉากนี้ก็มาเลยกูจะโยนแยกเลยคราวนี้กูจะไม่ผิดพลาดเหมือนไอ้แรปเตอร์แล้วพอแรปเตอร์มันยังช้าเฮ้ยมันยังเร็วอยู่ไอ้นั่นน่ะแต่นี่พวกนี้มันช้านะครับเซนเซน่าจะจัดการได้ดูดิปล่อยทีเฮ้ยผมรู้สึกแปลกๆแล้วนะถ้าสมมุติผมกดสโลนะครับสังเกตดีๆนะว่ามันจะปล่อยเยอะกว่านะครับนะดูนี่คือการปล่อยสโลนะครับนะปล่อยสโลปล่อยเยอะกว่าจริงๆว่ะนะครับจริงๆผมไม่ได้มโนดูนะผมจะลองแบบปล่อยมือดูนะครับดูดิเห็นไหมหรือว่าเครื่องผมกระตุกวะนะครับมันเลยดูเป็นแบบนะครับแต่ดูดิแต่ถ้าสมมติผมกดหยุดดูดิคือแบบดูแล้วปล่อยเยอะมากอ่ะดูดินะครับแต่ตอนนี้ผมว่านะครับนะโครงกระดูกน่าจะเป็นฝ่ายแพ้ว่ะนะครับดูดิโอ้โหดูต่างกันมากเลยนะครับนะคืออันนี้คือไม่กดหยุดแต่นี่คือกดหยุดเห็นชัดเจนนะครับแบบว่าปล่อยมาโคตรเยอะเลยนะครับดูดิโอ้โหหรือว่ามันเร็วเกินนะครับนะจนผมมองไม่ทันหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่ละผมว่านี่โอ้โหเอาแล้วกูบอกเลยว่าชุดนี้ตายกูว่าต้องมีคนนึงรอดนั่นก็คือกูแอะกูยังไม่รอดเลยขนาดกูเล่นนะเนี่ยนะครับนะเรียบร้อยนะครับนะในการเล่นเซนเซโอ้โหศึกรั้งเผ่าพันธุ์มหาภัยนะแม่งฆ่าทั้งกองทัพโอ้โหผีกระดูกเลยนะครับนะดูดิเละนะครับนะบอกเลยว่าเละเลยนะฮะนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้นั่นแหละบายขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบและถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับโอ้เดี๋ยวผมมีเพจ Facebook นะครับเพิ่งเปิดมาใหม่ชื่อ Ajax Pro นะครับไปกดติดตามกันด้วยนะ